Hi everyone สวัสดีนะคะกลับมาพบกับครูปลาแล้วก็ English with ครูปลานะคะกับครูปลาจิรวดีนานครกันอีกแล้วนะคะกับภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดนะคะวันนี้จะเป็นในเรื่องของ Unit นะคะปี59นะข้อที่12ถึงข้อที่28ค่ะพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยนะคะค่ะเรามาดูนะคะข้อที่12นะในเรื่องของตรงนี้นะคะตั้งแต่ข้อที่22ถึงข้อที่28นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่มีการใช้นะคะเซตของคําถามนะคะที่อยู่ในข้อมูลชุดข้อมูลเดียวกันนั่นเองนะคะอยู่2ชุดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันเลยนะคะอันแรกนะมันจะมีเกี่ยวกับรูปนะคะเห็นไหมคะก็จะมีแผนผัง1อันนะคะซึ่งแผนผังตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแผนผังที่เกี่ยวกับสถานที่นั่นเองนะคะเรามาดูแรกกันนะคะซินีมานะคะโรงภาพยนตร์นะคะโรงภาพยนตร์นะคะนะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็คือห้างนะคะที่แบบมีของขายของสดนะคะขายพวกบิ๊กซีอะไรประมาณเนี้ยนะคะมีของขายนะคะต่อไปนะคะตัวต่อไปค่ะบัสสเตชันนะคะก็คือสถานีรถประจำทางนะคะตัวต่อไปนะคะ post office นะคะก็คือไปรษณีย์ตัวต่อไปนะคะ police station นะคะก็คือสถานีตำรวจทีนี้คำว่าสถานีนะคะก็คือ station นั่นเองนะคะสถานีตำรวจนะคะตัวต่อไปนะคะ department store นะคะนี้ก็แปลว่าห้างนะคะสรรพสินค้าตัวต่อไปนะคะ hotel แปลว่าโรงแรมค่ะตัวต่อไปค่ะ hospital แปลว่าโรงพยาบาลนะคะ school แปลว่าโรงเรียนแล้วก็ library นะคะแปลว่าห้องสมุดทีนี้เรามาดูกันนะคะเขาบอกว่า which sentence is correct นะคะข้อใดถูกนะคะคำว่า correct นี่ออกทุกปีนะคะนะคะข้อใดถูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคำที่น่าสนใจนะคะมีคำว่า next to นะคะถัดไป opposite แปลว่าตรงกันข้ามตัวนี้เป็นพวก preposition หมดเลยนะคะตัวต่อไปค่ะ near นะคะแปลว่าใกล้นะคะแล้วตัวสุดท้าย between นะคะแปลว่าตรงกันข้ามนะคะ pause ได้นะ pause วิดีโอแล้วก็ลองทำดูก่อนนะคะว่าอะไรแปลว่าอะไรอยู่ตรงไหนนั่นเองนะคะนะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยว่าข้อไหนถูกข้อนี้นะคะเฉลยว่าข้อ4นั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านะคะข้อที่1เรามาดูกันนะคะอันแรกเลยนะคะบอกว่า cinema นะคะ cinema คือโรงหนังนะnext to แปลว่าถัดไปจากโฮเทลนะคะถัดไปจากโฮเทลคนละยอดกันเลยนะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่า hospital นะคะ opposite นะคะตรงกันข้ามนะคะเรามาดู hospital นะคะตรงกันข้ามกับ bus station ก็คนละยอดเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดข้อต่อไปค่ะข้อที่3นะคะ the department store นะคะ the department store ก็คือห้างสรรพสินค้าค่ะนะคะห้างสรรพสินค้านะคะอยู่ near แปลว่าใกล้นะคะใกล้กับ supermarket เรามาดูนะคะว่าใกล้จริงไม่จริงคนละยอดอีกเหมือนกันจ้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดแล้วข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกว่า the school นะคะ is between นะคะ hospital and the library นะคะจริงไม่จริงเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าthe school ใช่ไหมโรงเรียนนะคะอยู่ใกล้กับ hospital นะคะแล้วก็ library เห็นไหมอยู่ในตำแหน่งตรงกลางนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องค่ะอยากไหมเอ่ยเราไปดูข้อถัดไปกันค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาดูนะข้อที่13ก็บอกว่า from the school นะคะ how can you go to the bus station นะคะจากโรงเรียนนะดูตำแหน่งดีๆ
เขาบอกว่าจากโรงเรียนนะคะโรงเรียนเป็นตำแหน่งที่1นะคะส่วน bus station เป็นตำแหน่งที่2เรามาดูนะจากโรงเรียนตำแหน่งที่1ไปที่ bus station ตำแหน่งที่2เพราะฉะนั้นนะคะมันก็ต้องไปทางนี้ใช่ไหมล่ะตึ๊ด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 ตรงนี้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนะคะ take the Barber Road นะคะใช้ถนนเส้นนี้ข้อที่1 is on your left ถูกไหมใช้ถนนเส้นนี้จริงเหรอหรือว่าใช้ถนนเส้นนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อต่อไป go along นะคะตรงไปตรงไปนะคะ Max Road นะคะ is on your right นะคะตรงไปเลยนะคะแล้วมาอยู่ทางขวามือเขาข้อต่อไปค่ะ take Daisy Road นี่จ้ะ Pen Money แต่ว่าตำแหน่งมันอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งนะเป็นไปได้เปล่า take the Daisy Road is next to the cinema นะคะ next to the cinema จริงไม่จริงNext to ถัดไปจากซีนีมาและข้อที่4นะคะ go down Mac Road นะคะgo down ก็คือ ลงมานะคะลงมาจากถนนเลยคะ Mac Road นะคะนะคะ is the next to the hospital นะคะอยู่ถัดจากโรงพยาบาลนะคะแต่ดูดีๆนะตำแหน่งมันอะ from the school ตำแหน่งที่1คือ school ค่ะจากโรงเรียนค่ะไป bus station นะคะTikTok TikTok 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 เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันจ้าข้อที่เฉลยนะคะข้อ2นะคะเพราะว่าอะไรคุณครูบอกแล้วนะคร่าวๆเพราะว่าอะไรเขาบอกว่า go along the max road นะคะให้ตรงไปนะคะถนน max road นั่นเองนะคะ is on your right นะคะอยู่ทางขวามือนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เป็นข้อที่ถูกนั่นเองนะส่วนข้อที่ผิดทำไมถึงข้อที่ผิดนะข้อนี้ผิดเพราะอะไรข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า take the barber road ครูบอกแล้วผิดตั้งแต่ต้นถนนเลยจ้านี่เห็นไหมBarbaro คือถนนนี้นะคะ is on your left อยู่ทางขวามือออยู่ทางซ้ายมือของคุณอันนี้ถามถึงโรงเรียนใช่ไหมไม่ได้ถามถึง bus station ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะนะคะข้อนี้ผิดนะคะข้อต่อไปค่ะ Daisy Road นะคะอยู่ดีก็ไปโผล่ถนน Daisy Road ได้ยังไงโดยที่ยังไม่ได้พูดถึง school เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดเต็มๆไม่ได้ผิดธรรมดานะผิดอย่างมากเลยนะคะและข้อที่4นะคะ go down Mac Road นะคะเดินลงมาตึ๊ดๆๆ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 ๆจากถนน Mac Road จ้ะแต่ถามดีๆนะคำถามเขาถามว่าแหละจากโรงเรียนนะคะจากโรงเรียนค่ะ from the school นะคะโรงเรียนเป็นตำแหน่งที่1ที่เราจะต้องไปจ้ะถูกต้องไหมนะคะ and นะคะ how you can get to the bus station นะคะคุณจะไปที่สถานีรถประจำทางได้อย่างไรเพราะฉะนั้น bus station อยู่ในตำแหน่งที่2นะคะอันนี้มันย้อนสอนกลับมานะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกอีกแน่นอนนะคะตำแหน่งที่บอกเนี่ยนะคะจะอยู่ที่บอกว่าอยู่ติดกับโรงพยาบาลเนี่ยมันคือโรงเรียนค่ะย้อนสอนกลับมานั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกนะจ๊ะไปดูข้อต่อไปกันค่ะเรามาอ่านกันนิดนึงนะคะเขาบอกว่า dear aunt kate นะคะป้านะคะ dear แปลว่าที่รักนะที่รักที่เคารพที่เคารพนะคะอันนี้ใช้ขึ้นต้นแบบนี้นะคะมีคอมม่าด้วยชัดเจนนะคะนี้เป็น letters นะคะเป็นจดหมายนั่นเองนะจ๊ะบอกว่า I'm writing นะคะฉันกำลังเขียนนะ to tell you จะบอกคุณนะคะบอก tell you นะคะจะบอกคุณ that I cannot visit I can't นะคะ can't แปลไม่นะไม่สามารถนะคะไม่สามารถอะไรนะคะ visit แปลเยี่ยมเยี่ยมนะคะเยี่ยมคนนะนะคะเยี่ยมนะคะไปเยี่ยมคุณนะคะคุณในที่นี้หมายถึงเท่ากับ aunt นั่นเองนะคะป้านะคุณป้านะ next month นะคะถัดไปนะคะเดือนถัดไปนั่นเองนะคะไม่สามารถไปเยี่ยมป้านะในเดือนถัดไปได้สังเกตเดือนนี้ดีๆนะว่าเดือนนี้คือเดือนอะไรเดือนที่1นั้นในภาษาอังกฤษเดือนอะไรเดือนถัดไปในที่นี้หมายถึงว่าแพลนกันว่าจะไปในเดือนอะไร I'm going to a football camp นะคะจะไปอยู่แคมป์ฟุตบอลนะคะ for boys นะคะสำหรับเด็กผู้ชายด้วยนะผู้ชายเพราะว่าเด็กผู้ชายนะคะ in Brooks นะคะ Brooks คือเมืองค่ะเมือง Brooks นะคะเมืองบรูคส์นะคะ I love football นะคะชอบฟุตบอลมากเลยนะคะฉันรักฟุตบอลมากนะคะ Mom and Dad agreed นะคะเห็นด้วยนะ agree ว่าเห็นด้วยเห็นชอบนะเห็นด้วยที่จะทำไม let me join นะคะที่จะให้ฉันไปนะไปร่วม
นะคะไปร่วมแคมป์นะคะแคมป์ก็คือแคมป์ลูกนะคะ I will stay นะคะแปลว่าจะอยู่นะจะอยู่จะ will นะคะจะอยู่นั่นเองนะคะ at the camp for a week นะคะแปลว่าหนึ่งนะคะ week แปลว่าสัปดาห์ลูกสัปดาห์จะอยู่ประมาณ1สัปดาห์นะคะ with many friends นะคะกับเพื่อนหลายๆคนเลยนะคะ now I'm studying hard นะคะก็คือ study เนี่ยเพราะเรียนกำลังเรียนอยู่เลยนะ I'm studying นะคะตามโครงสร้างนะverb to be นะคะตามด้วย verb ing นะก็คือ verb continuous นั่นเองเป็น present continuous นะคะตัวนี้แปลว่ากำลังนะคะกำลังเรียนนะกำลังเรียนทำไมเลยทีเดียวhard แปลว่าหนักแปลว่ายากก็ได้นะคะกำลังเรียนอย่างหนักเลยนะคะ for the final exam นะคะปลายภาคค่ะปลายภาคเรียนนั่นเองนะคะเพื่อการสอบปลายภาคนั่นเอง exam นะคะสอบการสอบปลายภาคนั่นเองนะคะ talk to you later ไว้คุยกันใหม่นะจ๊ะอะไรเงี้ยนะคะนะคะด้วยรักเนี่ย love นะคะแล้วก็ George นะคะด้วยรักจากจอร์จนะคะเสร็จแล้วทำไมเขาบอกว่าไง24นะคะข้อที่24ว่า who is George นะคะก็เราต้องมารู้ตำแหน่งตรงนี้ค่ะข้างหลังตรงนี้แปลว่าอะไรบ้างนะคะนะคะก็จะตอบได้ทันทีเลยนะข้อเนี้ยง่ายมากๆเห็นตรงนี้ปุ๊บไอ้4ข้อนี้ปุ๊บแล้วตอบได้เลยนะคะตัวนี้แปลว่าอะไรตัวนี้แปลว่าอะไรตัวนี้แปลว่าอะไรแล้วตัวนี้แปลว่าอะไรตัดช้อยที่เรารู้ก็ได้ค่ะอย่างแดดเนี่ยแปลว่าพ่อใช่ไหมล่ะจอร์จเป็นพ่อไหมล่ะนะคะอย่างตัวเนี้ยรู้อย่างเงี้ยตัวเนี้ยรู้อย่างเงี้ยแปลว่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นตัดออกได้เลยค่ะตัวไหนที่ไม่ใช่ตัดออกได้เลยตัวนี้แปลว่าอะไรตัดออกได้ตัวนี้แปลว่าอะไรตัดออกได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือลักษณะของการตัด choice นะคะไม่รู้คำจริงๆสามารถตัดในข้อที่ใกล้เคียงที่สุดอย่างน้อยสมก็มีโอกาสถูกสูงนะจะอ่ะ letter เริ่มเติมจังงั้นนะคะletter จดหมายนะคะอ่ะเราไปดูกัน TikTok ข้อนี้ตอบว่าตอบข้อ3นั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณครูบอกแล้วนะให้สังเกตที่อะไรคำข้างหลังนั่นเองนะคะ dad แปลว่าพ่อนั่นเองนะคะส่วน aunt แปลว่าป้านะคะและข้อที่สุดท้ายนะคะ daughter นะคะแปลว่าลูกสาวค่ะซึ่ง George ก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าแคมป์เนี่ยมัน for boys นะคะสำหรับผู้ชายนะเพราะฉะนั้นน่ะ nephew แปลว่าหลานชายชัดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ number 3บอกแล้วนะคุณครูบอกแล้วว่าตัด choice ออกก็ได้จำคำที่เรารู้บางทีเราอาจจะไม่รู้คำว่า nephew ก็ได้แต่เราสามารถตัดออกได้ถูกปะตัดข้อที่เรามั่นใจออกก่อนค่ะว่ามันไม่ใช่แน่ๆนะคะต่อไปค่ะข้อที่25เขาบอกว่า when did George plan to visit Aunt Kate นะคะ George เนี่ยนะคะ plan ก็คือ plan อะแผนวางแผนนะคะวางแผนที่จะ visit นะคะแปลว่าเยี่ยมนั่นเองใช่ไหมเยี่ยมครูบอกแล้วนะเวลาที่เรานะพอเราเห็นอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถสแกนได้อันดับแรกเลยเราต้องรู้นะคะ what where when why how นะคะพวก W H question นะคะแปลว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราเห็นคำว่าเมื่อไหร่ปุ๊บนะคะดูไว้เลยเขาถามเรื่องตอบเรื่องเวลาในที่นี้เป็นนาฬิกาก็ได้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็ได้แต่มันเป็นเวลานะคะเพราะฉะนั้นนะคะ plan วางแผนนะคะ visit ตัวนี้ไม่รู้อะไรเลยนะเราสแกนยังได้เลยนะคะมีคำว่า visit อยู่ตรงไหนไปดูคำว่า visit ตรงนั้นคำถามคำตอบมันอยู่ในเซตเดียวกันนี่แหละอยู่ในทั้งประโยคนี้แหละนะคะคำถามคำตอบอยู่ในนี้แหละนะคะบายแล้วนะTikTok ให้เวลาเลยแป๊บนึงนะจ๊ะตอบข้อนี้ตอบว่าข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะเพราะอะไรบอกแล้วนะครูบอกแล้วนะมันจะมีคำว่า visit นะคะในโจทย์ถูกไหมมันมีคำว่า visit ที่แปลว่าเยี่ยมในโจทย์แล้วไปเจอคำว่า visit ในเนื้อหาครูบอกแล้วมันก็อยู่ในดงนี้แหละนะจ๊ะคำถามมันอยู่ตรงไหนคำตอบมันอยู่ตรงนั้นแหละตรงเนี้ยมีคำไหนที่เป็นวันมั้งอะเป็นเวลามั้งอะตรงนี้ถูกไหม next month นะคะnext ว่าถัดไป month แปลว่าเดือนนะคะเดือนถัดไปอันนี้ว่าถัดไปนะคะถัดไปนะคะตัวนี้ว่าเดือนถัดไปจ้ะนะคะเดือนถัดไปนะคะเดือนนี้คือเดือนที่1นะคะเดือนที่1คืออะไรคือ January ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดือนถัดไปคือเดือนอะไรเท่ากับ January คือเดือนกุมเดือนมกราคมใช่ไหม
อันนี้ก็เป็นอะไรกอพอกุมภาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น February ง่ายมากเวอร์เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ไม่ใช่ข้อที่1เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าไม่ใช่เดือนปัจจุบันเขาไม่ได้ถามเดือนปัจจุบันเขาถามตอนไหนที่ไปเยี่ยมนะคะแพลนของเขาก็คือเดือนถัดไปนั่นเองในเดือนที่เขากำลังพูดอยู่จ้ะอ่ะมาอีกแล้ววันนี้แกถามบ่อยถามเก่งนะจ๊ะตอนนี้นะเราเมื่อไรใช่ไหมเมื่อไรตอบเป็นอะไรอ่ะครูบอกแล้วตอบเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะคะเป็นเวลาใช่ไหมอ่ะตอบได้ทั้งวันตอบได้ทั้งเดือนตอบได้ทั้งปีตอบได้ทั้งเวลานะจ๊ะเพราะฉะนั้นเขาถามว่า George นี่นะคะ write ว่าเขียนเมื่อไหร่ถูกไหมนะคะ write เขียนเมื่อไหร่อ่ะนี่ไงใช่ไหมเขียนเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดือนที่หนึ่งในภาษาอังกฤษคือ Jan แน่นอนอ่ะถูกไหมแต่ว่าในข้อเนี้ยมันมีเดือนอื่นอยู่ตัดออกไปจ้ะตัดข้อที่ไม่ใช่ออกโอเคนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันติ๊กตอก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 ข้อนี้ตอบว่าอะไรจ้ะข้อนี้ตอบข้อหนึ่งจ้ะเพราะอะไรทําไมข้อสองถึงไม่ถูกนะคะข้อสามข้อสี่ไม่ถูกแน่นอนเพราะครูปาบอกแล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรคะเดือนที่หนึ่งนะคะเป็น January ใช่ไหมนะคะเดือนมกราคมอันนี้มันไม่ใช่ไงนี่มันออกัสอันนี้สิงหาผิดแน่นอนนะจ๊ะสิงหาทั้งคู่ผิดตัดออกไปเลยส่วนข้อที่2ไม่ถูกเพราะว่า2017เขาไม่อ่านแบบนี้จ้ะเขาไม่อ่านเรียงตัวนะคะเขาอ่านอะไรเขาอ่านนี่2แล้วก็ตัดนี้ค่ะ17โอเคนะมันก็คืออะไรคะ20เห็นไหม20นะคะ17 17เห็นป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นะคะ January the 18th 2017โอเคนะข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่า How long will George stay at the camp นะคะมีคำว่า stay สแกนเหมือนเดิมไปหาว่า stay จ้ะเห็นไหมมันก็ไม่ได้ยากนะนะคะถามอยู่ตรงไหนคำตอบก็อยู่เดี๋ยวๆดงๆนั่นแหละในประโยคเดียวกันแหละนะคะอ่ะเราไปดูกันติ๊กตอก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 ยากง่ายยากง่ายข้อนี้ง่ายมากบอกเลยนะว่าอยู่ตรงนั้นแหละนะคะอยู่ในประโยคนั้นแหละไปเฉลยข้อนี้ตอบว่าตอบว่าข้อ3เพราะอะไรเราไปดูกันจ้ะก็บอกแล้วนะมีคำว่า stay อยู่นะคะอยู่ค่ายอยู่คำว่า stay บอกแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะคำมันอยู่ตรงไหนอ่ะกลับขึ้นมาสแกนตรงเดิมในประโยคใกล้ๆกันนั่นแหละมันไม่พ้นไปจากตรงนั้นหรอกมีคำว่า I will stay at the camp for a week อ่ะบวกหนึ่งอ่ะบวกหนึ่งนะคะ week ว่าสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้น1สัปดาห์ก็มีค่าเท่ากับ7วันก็มาดูค่ะข้อที่1แต่ว่า 2 days ไม่ใช่แน่นอนข้อที่2 2 weeks 2สัปดาห์ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าเขาบอก a week เป็น 2 week ไม่ได้นะคะข้อที่3 7 days ข้อนี้ถูกเพราะว่าแหละ1วันมี7วันมี1สัปดาห์แค่นั้นเองแล้วข้อสุดท้าย7 weeks นะคะ7สัปดาห์ไปเลยจ้าผิดโอเคนะข้อต่อไปจ้าคำถามเซตเดิมนะคะเนื้อหาเหมือนเดิมแต่เขาถามว่า which of the following willGeorge is doing first นะคะอะไรนะคะสิ่งใดนะคะอันนี้แปลว่าสิ่งใดสิ่งใดที่ทำไมคะ George จะทำเป็นสิ่งแรก first แปลว่าสิ่งและแรกถูกไหมแรกดูแปลว่าทำ George นะคะจะ will แปลว่าจะใช่ไหมเมื่อกี้บอกแล้วจะนะคะจะทำเป็นสิ่งแรกนั่นเองนะคะ George จะทำเป็นสิ่งแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูคำว่าอะไรจ๊ะ Now I'm studying hard for the final exam ใช่ไหมตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังเรียนอย่างหนักหน่วงเลยเพราะว่าอะไรคะสอบอะไรอยู่
สอบปลายภาคอยู่นั่นเองเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ไปเด้อเฉลยยะติ๊กตอก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 เหมือนเฉลยแล้วแหละข้อนี้ตอบนะคะอันดับแรกเลยนะคะตามที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะถามแล้วอ่ะมันจะอยู่ในไหนมันอยู่ในนั้นแหละนะคะเขาบอกว่าจอร์จจะทำอะไรเป็นอันดับแรกนะคะก็เขาบอกแล้ว now นะคะตอนนี้นะคะ I'm studying hard นะคะกำลังเรียนอย่างหนักเลยนะคะสำหรับการสอบปลายภาคนะคะ talk to you later แสดงว่าไปคุยกันกับป้าก็คุยทีหลังถูกต้องไหมข้อที่หนึ่งนะคะ stay in Brooks นะคะเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ากำลังจะไปแต่ว่ายังไม่ได้ไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่หนึ่งนี่ผิดแน่นอนข้อที่2 playing football at the camp ต้องไปอยู่ในบรูคก่อนใช่ไหมถึงจะไปเล่นฟุตบอลในแคมป์ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ยังช้าอยู่เพราะว่าปัจจุบันนี้ now ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกในที่นี้ว่าก็คือตอนนี้นั่นแหละนะคะspend time with friend อันนี้ก็หลังจากอะไรอะหลังจากเข้าค่ายแล้วหลังจะต้องเข้าค่ายแล้วถึงจะไปรู้จักเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย number zero เลย number อันดับแรกเลยที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะ take the final exam นะคะสอบข้อสอบให้เสร็จก่อนถึงจะได้ไปอะไรคะถึงจะไป Brooks นะคะเห็นปะถึงจะไป Brooks นะคะและหลังจากนั้นถึงจะไปมีเพื่อนเยอะแยะเลยนะคะและหลังจากนั้นก็ทำไมคะเล่นฟุตบอลในแคมป์อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมทุกอย่างเกิดหลังจากการสอบปลายภาคทั้งสิ้นจ้ะ Thanks for watching กับคุณสำหรับการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะคิดว่าวิดีโอนี้ไม่ยาวจนเกินไปนะก็ลองหัดทำกันได้นะไม่ได้ยากจนเกินไปสังเกตคำที่อยู่ในตัวบริบทให้ดีนะคะคำนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคำที่อยู่ในบริเวณคำตอบนั่นเองนะคะ Thanks for watching กับคุณสำหรับการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ If like this video please subscribe like and share ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเด็กๆฝึกฝนพยายามแล้วก็ตามทวนทบทวนบ่อยๆนะคะก็จะมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะแล้วก็จะเก่งเองค่ะสำหรับวันนี้นะครูบาก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ใน EP หน้านะเกี่ยวกับอุเน็ตนะคะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย